่ะเรื่องคดีความไปต่อสักนิดนึงเมื่อคืนนี้ก็มีการจำลองเหตุการณ์นะคะแล้วมันก็ทำให้กระเทยอะค่ะบ่นกันอีกแล้วใบพัดตกน้ำโอ้อะไรอะแม่โอ้อะไรอะมันเกิดพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกคุณผู้ชมมันเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนก็บอกแหมมีการถอดใบพัดเอาไปพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็เอาเรือลำที่เกิดเหตุเนี่ยลงไปกลายเป็นใบพัดหายไปอีกโอ้คุณผู้ชมมันเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันก็มีการนำคุณโรเบิร์ตซึ่งที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ลงเรือไปจำลองเหตุการณ์ก็ลงเรืออ่าลงเรือหลายคนก็บอกแหมมันเป็นอาถรรพ์หรือมันเป็นอะไรอ่ะทำไมมันมีความพิรุธผิดปกติอะไรกันเยอะเหลือเกินค่ะวุ่นวายไปหมดนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนะคะส่วนมีคนบอกเหมือนกันบอกว่าโอ้คดีมันจะพลิกหรือเปล่าและ1ใน5เนี่ยเขาบอกมีการจับลำในการให้การสุดท้ายเช็คแล้วไม่มีนะคะยังไม่มีอะไรผิดปกติค่ะมีแต่คำว่ารอ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 คุณผู้ชมอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตตำรวจอ่ะไม่รู้ว่าตำรวจทำประเด็นนี้ไปหรือยังแต่ชาวเน็ตทำเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนั่นคือประเด็นที่นำคลิปน้องแตงโมที่ร้องเพลงแล้วก็ดื่มไวน์บนเรือคลิปนี้คุณผู้ชมมาดูเป็นช็อตๆแล้วเขาบอกแบบนี้มันได้ยินเสียงผู้ชายระหว่างคลิปนี้พูดว่าเอาเพื่อนมานี่แต่เสียงมันไม่ได้ดังมากนะแล้วอีกประโยคนึงก็คือบอกว่าโมมันพูดยากมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเออประโยคเหล่านี้มันกำลังนำพาไปสู่ความเครือบแคลงสงสัยของคนที่ตามข่าวทีมงานคะคลิปนี้ถ้าเราเปิดตรงนี้เขาจะได้ยิน2ประโยคที่พี่บอยพูดไหมไม่ค่อยได้ยินเพราะเสียงเพลงมันดังเสียงเพลงมันดังคุณผู้ชมอ่ะแต่เราฟังสักนิดนึงทีมงานจะเอาตัวหนังสือสีเหลืองกำกับเอาไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังพร้อมๆกันแล้วดูแล้วกันว่ามันน่าสงสัยไหมหรือมันเป็นแค่การพูดและบังเอิญจังหวะมันดูเครือบแคลงเท่านั้นเองอ่ะลองฟังดูค่ะนะโอ้ยังไงเนี่ยโอ้ชาวเน็ตก็สืบสวนกันเยอะรวมไปจนถึงภาพที่โพสต์เวลามันได้หรือเปล่าสันนิษฐานต่างๆมันเป็นคำพูดอะคุณผู้ชมก็จับโป๊ะจับผิดกันมาเนี่ยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเห็นบอกว่าตำรวจภาคหนึ่งก็เตรียมเอาคลิปไปขยายผลดูเสียงอีกทีนึงไม่แน่ว่าเสียงเหล่านี้เล็กๆน้อยๆจะนำพาไปสู่ความชัดเจนหรือการขยายผลอะไรที่มันเป็นมูลเหตุหรือเปล่าค่ะเนี่ยอีกอันนึงเวลาเขาบอกสะพาน3ทุ่มไฟปิดแต่ทำไมกระติกบอกว่าตัวเองถ่ายรูป3ทุ่มกว่าเป็นประเด็นอีกชาวเน็ตก็ร่วมกันขยี้เต็มที่นะคะ